่วนอีกคนหนึ่งทีนี้ก่อนจะพักกันไทยโพสต์เนี่ยพาดหัวเลยเจ้าของข้อโผสิงคโปร์สมุนบินไปหาบางตาะนะอันนี้คืออดีตนายกที่หนีคดีโกงอยู่นะนะนี่เป็นภาพนี้ค่ะสะดุดตั้งแต่1คำว่าเจ้าของคอกนะคะ2ก็คือบินไปหาบางตาสมุนบินไปหาบางตาคือเรื่องของเรื่องนะคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ค่ะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่ามีแกนนำแล้วก็ส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะเดินทางจากประเทศไทยมาพบนะมาพบคุณทักษิณแล้วก็เป็นภาพอย่างนี้ไปร่วมรับประทานอาหารพูดคุยกันนะช็อตที่เห็นเลยเนี่ยก็คือมีการคุกเข่าพูดคุยอย่างนอบน้อมมีการยกมือไหว้ด้วยนะคะก็มีใครบ้างล่ะนะตั้งแต่ในกลุ่มสสมี 6-7 คนในพื้นที่อีสานค่ะนำโดยคุณเกลี้ยงกันตินันแกนนำภาคอีสานคุณชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบสสอุบลแล้วก็ประธานสสภาคอีสานที่เดินทางไปพบและร่วมรับประทานอาหารกับนายทักษิณนะคะนี่ยกมือไหว้แบบนี้กี่คนฮะ6-7 คนพี่หนุ่ม6-7 คนค่ะ6-7 คนใช่ค่ะที่เห็นในภาพเนี่ยนะก็มีคุณชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบอ่ะนะนี่ในภาพนี้ที่ถูกคนเยอะมากนะยกมือไหว้คือนั่งยกมือไหว้เลยคือกราบได้คงกราบส่วนนี้ก็เกาะโต๊ะเลยนะคุกเข่าเลยค่ะนี่โอ้โหนี่ขนาดนี้เลยค่ะนะสสนะนั่นน่ะสิผู้แทนปวงชนชาวไทยนะค่ะเสียงจากประชาชนเลือกนะใช่ไหมแล้วนี่คืออดีตนายกที่มีโทษจำคุกติดตัวนะหนีคุกอ่ะค่ะนะและประกาศก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านเลยจะบอกอุ้งอิงนะไปตีกอล์ฟด้วยปีนี้เนี่ยกลับแน่นอนนะคือจะไม่รับโทษตามกฎหมายนะถ้าแบบนี้ค่ะแล้วจะใช้อำนาจอะไรอ่ะใช่ไหมก็แสดงว่าต้องใช้อำนาจรัฐอ่ะถึงจะสามารถทำอย่างนั้นได้ค่ะแล้วเป็นประโยชน์กับใครก็เป็นประโยชน์กับเจ้าตัวแล้วถามว่ามีผลเสียกับระบบยุติธรรมมีผลเสียกับสังคมไหมเกิดความแตกแยกขึ้นมาเกิดปัญหาการเมืองกลับมาอีกในขณะที่ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศก็มีโควิดก็ยังไม่จบแล้วจะมีปัญหาวิกฤตการเมืองในประเทศอีกคนที่คิดถึงบ้านถึงเมืองจริงเนี่ยเขาทำอย่างนี้กันหรือเปล่านะแล้วดูจากภาพนี้นะกลับไปที่แนวหน้าเนี่ยแนวหน้าเนี่ยโค้ดพัดหัวภาพนี้ว่าคุกเข่าคารวะทักษิณสิงคโปร์คาข้อนี่แนวหน้านะโอ้ยแต่ละคำแนวหน้าออนไลน์นะบรรยายภาพนี้ค่ะคุกเข่าคารวะทักษิณสิงคโปร์คาคอกโอ้โหท่านสสที่อยู่ในภาพนี้ต้องรู้สึกบ้างนะพี่หนุ่มนะคือเราก็ไม่รู้นะว่าแกนั่งอยู่นี้นานเท่าไหร่แล้วคุยเรื่องอะไรค่ะแต่ดูจากการพนมมือแต้นี่นะโอ้โหแล้วก่อนหน้านี้เห็นทางม็อบ3นิ้วแนวร่วมคนรุ่นใหม่เนี่ยบอกว่าคนเรามันต้องเท่ากันไหมเหรอทำไมต้องไปนั่งกราบไหว้อะไรด้วยต้องไม่มีการยกมือไหว้ละเรียกคุณแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรนะในเดอะเมตตาดินิโคสที่รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็คือคุณอนุสรค่ะนะอนุสรนี่ไปโพสต์เฟซบุ๊กฮะโดยไปเอาภาพประกอบนะที่มีข่าวพัดหัวหน้ากาก 7-Eleven แขวนขายทำไมในสัญญาเมษา63ตั้งโรงงานผลิตแจก3ล้านชิ้นต่อเดือนอนุสรเอี่ยมสะอาดบอกว่าเหมือนเคยสัญญาว่าจะทำมาแจกนะค่ะนะนี่คือโพสต์อย่างนี้นะค่ะปรากฏว่าเดอะเมตตาดีเดี๋ยวก็ค้นข้อมูลมาให้นะฮะเดอะเมตตาดีค้นข้อมูลมาแล้วก็บอกว่ารองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์โจมตี CP เหมือนไปกล่าวขาเขาแหละตั้งคำถามเขาเนี่ยว่าโกหกหรือเปล่าเนี่ยค่ะไหนบอกว่าจะแจกก็เอามาขายนะCP เนี่ยแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แพทย์และกลุ่มเปราะบางไปแล้วอย่างน้อย30ล้านชิ้นนะยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรผลิตมาแจกฟรีอีก30ล้านแคปซูลโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยประมาณ 1,000 เตียงฮะนะเขาก็เอารายละเอียดมาเลยนะโรงพยาบาลสนาม CP WHA จุฬารัตน์นะอันนี้ CP ร่วมกันค่ะนะกับทางจุฬารัตน์โรงพยาบาลสนามกรมการแพทย์เลิศศิลป์นะอันนี้ CP ร่วมกับทางเลิศศิลป์นะศูนย์พักคอย CP รามคำแหงนพรัตน์ราชธานีอันนี้ก็ CP เข้าไปช่วยส่วนหน้ากากด็อกเตอร์ MSK เนี่ยนะแมสเนี่ยที่วางขายในเซเว่นเป็นของบริษัทไทยเยอร์นอรัลจำกัดไม่มันคนละเรื่องกันเลยกับที่เขาทำแจกฟรีเนื้อออกไหมไอ้ที่แจกฟรีก็ทำไปส่วนไอ้หน้ากากที่เขาขายนั่นมันอีกของบริษัทนึงนะนี่คือข้อมูลที่เดอะเมตตาดีนะไปขุดมานะนี่แต่ละยี่ห้อให้ดูชัดๆเลยนะว่าเป็นของบริษัทไหนนะคะแล้วเดอะเมตตาดีมีแฮชแท็กนะว่าแฮชแท็กเครือเจริญโภคภัณฑ์อาจสนใจสิ่งนี้ ฟ
ายกฎหมายว่าไงฝ่ายกฎหมายฝ่ายกฎหมายพี่นครว่าไงฝ่ายกฎหมายคาบ้านเลยนะเพราะว่าพอไปโพสต์อย่างนี้ปุ๊บนะอยู่ในเพจของคุณอนุสรณ์นะชาวเน็ตเนี่ยเป็นลุมถล่มเลยโพสต์มั่วใส่ร้ายป้ายสีไปหางานหาการอื่นทำซะบ้างเถอะแล้วก็กางข้อมูลมายันเลยนะนี่คอมเมนต์ใต้โพสต์นะนะบางคอมเมนต์นะบอกว่าคุณภาพของท่านรองเหมาะกับพรรคนี้จริงๆไปทำอาชีพอื่นเถอะนะหน้ากากเนี่ยก็ไปดูว่าใครผลิตนะมีใครโง่หรือขี้เกียจเอามาล่อทีเอามาปล่อยทีแล้วก็โดนแหกไปแล้วแล้วรองหัวหน้าพรรคเอามาเล่นอีกนะอีกคนหนึ่งบอกว่าตลกมากพรรคนี้อยู่หลังเขาหรือไงวันๆเนี่ยทำอะไรบ้างหน้ากากนี่เขาแจกกันไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะแล้วก็แจกฟรีมาก่อน2ปี30ล้านชิ้นนะเนี่ยแสดงหลักฐานว่าด้อยโอกาสไปขอเจ้าสัวเขาคงให้แหละนะโอ้โหคนมาตอบโต้แทนเพียบเลยนะคือต้องให้ประชาชนสอนมวยน่ะข้อมูลคุณต้องแน่นกว่านี้สิแล้วบางคนเนี่ยแท็กไปที่เพจ Facebook CPO ด้วยนี่ CPO ฟ้องสักหน่อยสิบอกคือมันก็เกินไปอ่ะค่ะเห็นไหมเกินไปจริงจริงคือทำคือเขารู้แหละผมว่านะแต่เขาใช้เหลี่ยมกฎหมายไงว่าเฮ้ยผมไม่ได้กล่าวหาคุณนะนะเพราะเขาโพสแค่เอาข่าวเหมือนตั้งคำถามใช่ไหมคะเหมือนตั้งคำถามแต่ปัจจุบันนี้เขาดูเจตนาเขาดูกันที่เจตนานะเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาตามต่อเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องคดีต่างๆช่วงหน้า